สวนจตุจักรเป็น1ใน7สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครโดยมีพื้นที่ขนาด100ไร่อยู่ติดกับตลาดนัดจตุจักรถือว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เน้นเรื่องการสร้างให้กรุงเทพเป็นมหานครสีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสภาพเมืองที่มีทั้งมลพิษและความแออัดสวนจตุจักรเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่น่าสนใจมีทั้งเครื่องออกกำลังกายแบบสากลเหมือนกับฟิตเนสเซ็นเตอร์เสียค่าบริการเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นและถ้าเป็นรายเดือนจะเสียค่าบริการเพียง150บาทเท่านั้นค่ะและยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบจีนโบราณเช่นดัดต้นดัดเอวอีกหลายชนิดให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการค่ะบรรยากาศและภูมิทัศน์ภายในสวนจตุจักรนะคะถือว่าสวยงามมากตกแต่งด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในเรื่องของความปลอดภัยก็มีสายตรวจจักรยานคอยดูแลตลอดเวลาค่ะสิ่งที่น่าสนใจในสวนจตุจักรก็คือสวนไม้ในวรรณคดีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและยังเป็นสวนสาธารณะที่มีประติมากรรมแห่งอาเซียนและพิพิธภัณฑ์รถไฟตั้งแสดงอยู่ด้วยสำหรับบริการอย่างอื่นก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะเช่นบริการเรือพายและเรือถีบไว้คอยให้บริการชั่วโมงละ40บาทค่ะสถานที่ตั้งของสวนจตุจักรนะคะตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินใกล้กับตลาดนัดสวนจตุจักรการเดินทางก็สามารถมาได้ทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT พอด้านขวามือจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีรถไฟฟ้า BTSซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางมากเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 20:00 น.นอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่สะดวกสบายแล้วเพราะว่าอยู่ติดกับป้ายรถเมล์ทางด้านการบริการห้องน้ำก็ไม่ต้องกลัวจะลำบากในการหาห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่รอบๆสวนสาธารณะเลยค่ะสำหรับสวนจตุจักรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายและควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆเลยเนาะสำหรับสวนสาธารณะที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้านุกี้และพี่ต้องนะคะจะเอาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนลักษณะไหนมาฝากคุณผู้ชมนั้นนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในรายการสุขสุขภาพค่ะทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ